เงินเฟ้อคืออะไรเงินเฟ้อก็คือหลังจากนี้มันจะของแพงตามมาเวลาเกิดเงินเฟ้อสิ่งที่ชาวบ้านจะต้องเข้าใจง่ายที่สุดก็คือเงินเฟ้อคืออะไรเงินเฟ้อหลังจากนั้นคือของแพงเพราะฉะนั้นเมื่อของมันแพงอ่ะรัฐบาลต้องแมเนจสิต้องแมเนจเมนต์คือการบริหารจัดการมันทีนี้ไอ้เราเนี่ยจะรอให้เงินเฟ้อรอให้เงินฝืดเสร็จแล้วก็รอให้วิกฤตรอให้ชิบหายเพื่อเราจะได้ไปกู้มา600,000 ล้านแล้วแจกคนละ10,000ให้จบกันไปจะได้ไม่ติดขัดกับประเด็นที่กำลังติดค้างกับประชาชนอยู่อันนี้มันไม่ถูกต้องอ่ะคือเราจะตะลิดติดชึ่งนะไปที่นู่นไปที่นี่โดยที่เราไม่บริหารจัดการเนี่ยมันไม่ได้ไหมท่านนายกแล้วสำคัญที่สุดอีกอันหนึ่งอ่ะท่านไปลง FTA กับศรีลังกาล่าสุดใช่ไหมท่านไปศรีลังกามาใช่ไหมล่าสุดอ่ะล่าสุดท่านไปศรีลังกามาถูกไหมท่านไปศรีลังกามาใช่ไหมกลับมาท่านไปศรีลังกากลับมาแล้วท่านก็มานั่งอวดว่าท่านเนี่ยนายกรัฐมนตรีไปศรีลังกาคือไปเป็นสักขีพยานลงนาม FTA ไทยศรีลังกาและ MOU อีก2ฉบับระหว่างไทยกับศรีลังกาด้านการบินและด้านการพัฒนาอัญมณีส่งเสริมความเชื่อมโยงท่องเที่ยวและขนส่งและก็พร้อมกับไฟเขียวการบินไทยให้กลับมาให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์กรุงเทพและก็โคลัมโบตั้งแต่วันที่30มีนาคมสรุปลงนามแล้ว FTA ไทยศรีลังกาแล้วยังไงดร.มลิกาท่านคะท่านนายกรัฐมนตรีกับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านไม่รู้เลยหรอคะว่าเรื่องนี้อวดไม่ได้เอาทำไมอะดร.มลิกาท่านคะท่านจะทำ FTA กับประเทศที่ไหนในโลกนี้ท่านก็รีบทำนะคะแต่ขณะเดียวกันเรื่องไทม์ไลน์ FTA สิงศรีลังกาเนี่ยพอถึงเวลาก็ทำกันได้ค่ะแต่ไม่จำเป็นต้องโปรโมทหรือไม่ต้องอวดค่ะทำไมอะดร.มลิกาก็ศรีลังกาตอนนี้มันชิบหายตายหาอยู่ตอนนี้ศรีลังกาเนี่ยมันกำลังเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วศรีลังกาเนี่ยผูกขาดอำนาจโดยตระกูลเดียวไอ้ปักษานั่นน่ะแล้วปรากฏว่ามีการทุจริตเต็มบ้านเต็มเมืองของประเทศเขาเลยจากนั้นปุ๊บณเวลานี้เนี่ยปรากฏประเทศศรีลังกาประชาชนข้นแค้นธุรกิจไปไม่ได้แล้วศรีลังกาณเวลานี้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับค่าเงินอย่างสูงมากและศรีลังกากำลังจะเจ๊งคือไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปบูลลี่ศรีลังกาไม่ได้หมายความว่าศรีลังกาจนแล้วเราจะไม่ครบแต่กำลังบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าอวดเพราะศรีลังกาไม่สามารถในการที่จะมาช่วยพยุงเศรษฐกิจอะไรประเทศไทยได้เลยเพราะศรีลังกาตอนนี้เป็นหนี้สินล้นพ้นตัวตีลังกาตากงายก็ตายเลยอุ๊ยขอโทษค่ะตีลังกาตากงายก็ตุยเลยค่ะศรีลังกาศรีลังกากำลังยากจนมากค่ะและประชาชนตอนนี้นะคะพลังงานก็ไม่มีจะใช้ค่ะข้าวปลาอาหารก็ไม่มีจะกินค่ะอะไรก็ไม่พอจะกินค่ะเงินก็ไม่มีอยู่ในมือค่ะนั่นละค่ะศรีลังกากำลังจะเจ๊งค่ะมันไม่ใช่แค่กำลังจะเจ๊งนะจริงๆเจ๊งไปแล้วด้วยนะเจ๊งไปแล้วด้วยค่ะแล้วประชาชนก็ลุกขึ้นมาม็อบไล่ไอ้ตระกูลราชปักษาอะไรเนี่ยที่เป็นผู้นำประเทศนะคะเพราะว่ามีเรื่องเยอะมากเลยค่ะสรุปไอ้ที่ไปจับมือกันนะคะท่านตั้งใจจะโชว์อะไรให้คนไทยทราบอะคะท่านอยากจะโชว์อะไรให้ประเทศไทยทราบมีทราบอะท่านอยากจะโชว์อะไร คือสิ่งรายการมันเจ๊งค่ะตอนนี้ทีนี้เรา FTA กับเขาเนี่ยตกลงเขาได้เปรียบเราหรือเราได้เปรียบเขาแล้วเราจะทำอะไรเขาเราจะเอาอะไรไปขายเขาอะคะเราอะไรไปขายเขาอะคะอัญมณีให้เขาเป็นแหล่งส่งอัญมณีทำงานฝีมือส่งให้เราหรือยังไงอธิบายให้เคลียร์นั่นแหละค่ะโอเคนะจบไปนะคะคือไม่ได้หมายความว่าจะทำ FTA กับศรีลังกาไม่ได้นะคะมันอาจจะเป็นไปตามไทม์ไลน์เจรจากันจบก็ไปทำ FTA อันนี้ปกติค่ะงานดูทีมของกระทรวงพาณิชย์ค่ะแต่กำลังจะบอกว่าศรีลังกาเวลาทำ FTA เสร็จอะค่ะถ้าเกิดจะโปรโมทพูดจาว่าไปจับมือผู้นำประเทศนะคะอีลุงตุ้งชาตีกลองคล้องเปล่าเพื่อที่จะบอกว่าผลงานซึ่งอันนี้เป็นผลงานไม่ได้ค่ะเล่นสงกรานต์เฟสติวัลเป็นนโยบายนะจ๊ะเนาะเป็นนโยบายของท่านว่าที่นายกรัฐมนตรีตุ้งติ้งเป็นนโยบายของท่านว่าที่นายกรัฐมนตรีคุณหนูตุ้งติ้งเจ้าคุณหนูตุ้งติ้งเจ้าเปิ้นไม่ได้มาปรึกษากับเจ้าเปิ้นไม่ได้ปรึกษาเหรอนั่นกะเปิ้นจะเล่นสงกรานต์30วันเจ้าท่านก็นั่งอยู่ฮั่นน่ะคือเข้าไปฮดน้ําอยู่ฮั่นน่ะกะนั่งอยู่บนเตียงกันน่ะกะอย่างสง่างามเจ้านั่นน่ะ
นั่งอยู่บนเตียงท่านอย่างสง่างามพดน้ำ30วันไปเลยเดียวกับพวกบรรดาพวกรัฐบาลอึงใครก็จะต้องเตวกันไปจันทร์14เนาะไปมัดเข้าสู่ขวัญชาวยันโตเนาะตาลขันเข้าตาลขันโตกเนาะเจ้าจากนั้นปุ๊บก็นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะจันน่ะกะจัน14น่ะเออกะเลิกเกอก้อยกันนะเต็มน่ะกะตัวเจ้าเต็มจัน14นั่นนะเจ้าแล้วจะได้ดร.มลิกากันน่ะกะ30วันสวดไปเตอะ30วันน่ะสวด30วันเอากะลูกสาวท่านบอกว่าส่งการเฟสติวัลเล่น30วันก็ต้องสวด30วันหดน้ํา30วันขนทราย30วันกับสงการน่ะเล่น30วันอย่ามาเล่นแต่เล่นว่าน่ะกะนั่นกะท่านว่าที่ท่านว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31เพิ่นว่าน่ะเล่นแต่เล่นว่าเล่นเสร็จแล้วเนี่ยหด30วันก็สุดยอดเลยไปเทศกาลต่อไปเลยท่านเทศกาลต่อไปรออยู่เลยเทศกาลต่อไปสังคังเฟสติวัลอันยังก็เออนะสังคังเฟสติวัลต่อนี่อย่างสังคังเฟสติวัลโอ้ท่านหดน้ำ30วันขี้กากกะขึ้นหลังกะสังคังกะขึ้นอันยังกะขึ้นสังคังขึ้นขี้กากกะขึ้นอย่างกะขึ้นเท่ากับเล่นต่อเลยเจ้าเฟสติวัลต่อไปเลยเจ้าเฟสติวัลต่อไปสังคังเฟสติวัลเล่นเห็น30วันเออน่ะหลังจากสงกรานต์เฟสติวัลเท่ากับ